วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำลูกชิ้นมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่พริกขี้หนูเขียวลงในโถปั่นตามด้วยพริกขี้หนูสวนผักชีซอยกระเทียมซอยกระเทียมดองซอยน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวเกลือไทยและน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลปั่นผสมให้เข้ากันจนละเอียดเติมสลัดครีมลงในโถปั่นจากนั้นปั่นพอเข้ากันเทน้ำปรุงยำใส่ภาชนะเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีสีสันน่ารับประทานและมีรสชาติที่เข้มข้นลงตัวค่ะใส่ลูกชิ้นเอ็นหมูลงไปลวกในภาชนะที่มีน้ำเดือดเตรียมไว้เมื่อลวกจนสุกได้ที่ตักลูกชิ้นขึ้นใส่ภาชนะเติมน้ำปรุงยำและหอมใหญ่ลงไปเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ภาชนะที่ตกแต่งด้วยกระหล่ำฝอยแต่งหน้าด้วยขึ้นฉ่ายและไข่กุ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นน้ำยำลูกชิ้นสูตรเด็ดที่ทำขายสร้างอาชีพได้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายเพียงแค่มีน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้6ที่มีต้นทุนอยู่ที่77 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่12 บาทค่ะ